หนุ่มเมืองชนชาแนล YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดโพชัยนะชื่อร้านชื่อร้านอะไรนะร้านใครนะร้านเจ๊ตีร้านเจ๊ตีนี่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำไข่กระทะนะครับสองชุดนี่มาอากาศหนาวๆร้อนๆก็ต้องเอ้ยหนาวๆก็ต้องมากินของร้อนๆนะวิใส่ไข่2ฟองเลยอันนี้ขายชุดเท่าไหร่อ่ะครับ40บาท40บาทนี่นะขอเพิ่มพิเศษ10บาทเป็นกุนเชียงเพิ่มทำได้ไหมได้เนาะอะไรพี่เอาอะไรเพิ่มนะเพิ่มกุนเชียงก็กุนเชียงเพราะว่ากุนเชียงอร่อยผมเพิ่มกุนเชียงด้วย2คน5 2เลยโอ้พิเศษไปเลยมาแล้วต้องจัดเต็มหน่อยใช่ต้องจัดเต็มผมไม่เคยกินนะอันนี้คือครั้งแรกของไข่กระทะเหรอใช่โอ้ได้อยู่ที่ไหนมาไม่ผมรู้แล้วมันมีแต่ผมไม่เคยกินไงอร่อยไหมน้อไหมคะต้องลองฮะต้องชิมนะครับนี่เขาก็จะมีหมูสับอันนี้อะไรครับหมูยอใช่หมูยอหมูสับแล้วก็กุนเชียงหมูนี่กุนเชียงที่ไหนไม่ได้หยุดไหมไม่ได้หยุดเนาะโอ้โหวันนี้ตื่นตั้งนานแต่กี่โมงครับเนี่ยวันนี้ลูกค้ามันจะเยอะเนาะไม่ตื่นเวลาไก่เลยตีสามค่ะโอ้ตีสามร้านนี้ขยันมากเลยขยันมากไม่รู้เงินไปเก็บไว้ไหนเนาะเจ้าของร้านครับผมนั่งนี้ก็ได้ครับผมนั่งนี้ก็ได้นะครับครับผมอุ้ยนั่งหน้านี้ก็ได้นะพี่โอเคนั่งตรงนี้แหละเมื่อกาแฟมาแล้วนี่ไข่กระทะผมขอถ่ายรูปหน่อยพี่เดี๋ยวพี่เอาไฟใช่ไหมมันไม่เห็นวันนี้หลานไม่ได้ช่วยนะเดี๋ยวผมรอผมคอยยืนดูหน่อยวันนี้เป็นแบบนี้แบบนี้เลยนี่ของผมเหรอไม่ถ่ายอ๋อเดี๋ยวผมถ่ายก่อนรอเขามีคิวเยอะโอ้อาเรียบร้อยครับให้ผมไปเสิร์ฟให้ไหมครับไม่นี่เดี๋ยวแจ้งพิกัดร้านกันนะที่นี่อยู่ที่ตลาดโพชัยนะจังหวัดหนองคายนะครับเป็นตลาดเช้านะที่นี่นะพี่นะถ้าแม่ค้าที่นี่ตลาดเช้านะค่ะตลาดเช้าตอนเช้าขายถึงเที่ยงคือจบแล้วพี่อยู่ถึงเที่ยงไหมถึงเที่ยงค่ะอ๋อนี่นะใครถ้าไม่อยู่ถึงเที่ยงก็หักเงิน นี่อันนี้ของผมใช่ไหมครับนี่เราจะมีใส่เนยไปก่อนนะให้มันออกอะไรให้เนยละลายให้มีรสชาติของเนยนะนี่ไข่นุ่มนี่นะร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่ตีสามครึ่งใช่ไหมพี่ตีสามตีสามเลยเหรอผู้แสดงตลาดนี้เขาเปิดดึกแล้วสิใช่ตีนี้ก็จะโผล่อะไรมาอ๋อคือพ่อค้าคือเขาก็จะมากินกาแฟกินอะไรได้ไงอ๋อถ้าร้านนี้มา7โมงก็ขายไม่ดีเลยจ้ะนี่ลองเลยไปเอาขนมปังให้พี่เขาสี่ชิ้นก่อนนี่คือเพิ่มกุ้งเชียงของพี่เยอะมากนี่กุ้งเชียงจุกๆนี่50บาทใช่แล้วติดฝาไว้ก่อนโอเคอันนี้แม่ค้าคนไทยป่ะคนฝั่งนู้นว่าแล้วผิวพรรณเมียคนไทยเนาะสวยเนาะเขาสวยผิวพรรณเมียคนไทยนี่4 ชิ้นเลยที่เขารอหนองคายก็จะอยู่ติดประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนาะสามารถข้ามไปเที่ยวหากันได้ตอนนี้นี่อุ้ยน่ากินมากนี่คือเพิ่มเหมือนพี่นะเพิ่มเพิ่มกุนเชียงพิเศษกุนเชียงพิเศษกุนเชียงโอ้นี่ได้แล้วไหมครับบอกเอาสิครับรออะไรเดี๋ยวเราไปกินกันที่นั่งตรงนี้เลยใช่ใช่มีช้อนช่องก็อยู่นี่ตรงนี้นั่งได้ไหมได้ได้หมดช้อน
นี่นะขายดีแล้วพี่เนาะพี่แต่ผมกินครั้งแรกจริงนะครั้งแรกจริงเหรอจริงจริงผมอร่อยมากเลยผมไม่เคยกินพี่เนี่ยเขาไม่ได้ติดกระทะเลยเห็นป่ะมันไม่ใช่อาหารของคนไทยไหมเหรอก็เป็นอาหารเวียดนามอาหารเวียดนามหรืออาหารที่ไหนครับเวียดนามไม่มันมาขายในประเทศไทยมันไม่ใช่อาหารไทยนี่ใช่เขาดัดแปลงมันเป็นเบรคฟาสต์สมัยก่อนเอารับขนมปังไหมไม่เอาครับวันนี้เอาแล้วครับได้กาแฟได้แล้วได้แล้วนี่น่ากินมากเดี๋ยวขอดูนิดนึงนี่น่ากินมากทุกคนขนมปังนี่ชิ้นละ15บาทเนาะใช่ค่ะขนมปังเอาไปทำอะไรพี่ก็กินน่ะพี่เอาไปขายเบอร์เกอร์เนี่ยเหรอนี่มีอ๋อมันจะกินคู่กันใช่ไหมพี่มันจะกินคู่กันใช่ไหมแบบนี้กินคู่กันอ๋อก็ใส่หมูบดให้ด้วยไอ้หมูรวนให้ด้วยอันนี้หมูยออย่างเดียวอันนี้หมูยอกับเชือกแล้วอีกหน้าจะเป็นหมูสับอ๋อนี่นะไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาหนองคายก็ต้องได้กินพูดถึงในกรุงเทพเราก็มีขายไหมเหรอมีแต่ก็ต้องหาเลือกอาหารเวียดนามไหมร้านอาหารอ๋อแสดงเป็นอาหารเวียดนามใช่เพราะว่าเขาแป้งข้าวจี่แบบนี้เราบ้านเราไม่นิยมทำไงอ๋อใช่ใช่ขนมปังอย่างนี้เนาะใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็หาซื้อใน Lazada ในอะไรได้อยู่มีแล้วนะจะต้องสั่งไปกินกันป่ะไปเดี๋ยวเราไปกินกันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสั่งได้เลยครับผมนี่เดี๋ยวบอกกันเลยว่าอาหารเช้าวันนี้นะคืออันนี้คือเรื่องจริงนะครั้งแรกในชีวิตของหนุ่มเมืองชนชาแนลเลยนะรู้ว่ามีขายมานานแล้วนะครับแต่ผมไม่เคยลองทานนะเพราะมันเป็นอาหารของเวียดนามนั่นเองน่าจะอุ้ยกระทะร้อน นี่แล้วก็มีอะไรพี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะข้าวจี่ข้าวจี่ข้าวจี่นี่ข้าวจี่เอ้ยทิ้งละข้าวจี่มีสองไส้นะเป็นอะไรนะหมูยอกับหมูรวนกับหมูรวนนะครับพี่ต้องใส่ซอสใส่อะไรไหมแต่ก็กินเหมือนโจ๊กอ่ะเหมือนอาหารเช้าเบรคฟาสต์อเมริกันอ่ะมันเป็นอาหารดัดแปลงที่แต่ก่อนอาหารที่ไอเข้ามาอุดรแล้วก็จะกินอาหารเช้าคนไทยไม่มีแฮมก็เลยเอาหมูยอมาแทนไม่มีไส้กรอกก็เอากุนเชียงมาแทนก็เลยไปเป็นไก่กระทะมันเป็นอาหาร ตั้งแต่สงครามโลกอ่ะตั้งแต่สงครามนี่แล้วก็จะมีซอสมีอะไรชอบเค็มชอบเผ็ดชอบอะไรก็มีให้ใส่นะครับอ๋อนี่เป็นตู้อบไอ้ขนมปังอ๋อนะเค็มด้วยรสชาติเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีอะไรอีกพี่ซอสพริกซอสมะเขือเทศก็แล้วแต่เราชอบผมไม่รู้ไม่ชอบผมไม่เคยกินใส่หมดทุกอย่างแหละแต่หมูก็ได้หมดวันนี้อร่อยมากเลยนะใช่ไหมเพราะว่ามันยังเยอะหรอนะเป็นครั้งแรกจริงๆทุกคนอันนี้เป็นมะเขือเทศนี่ออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนี่ไหมทุกคนน่ากินเดี๋ยวขอก่อนลองดูก่อนผมรู้อยู่มีขายมาตั้งนานแต่ผมไม่เคยกินไงพี่ไม่เคยลองนะไปแล้วนะก็โอเคนะพี่ก็โอเคแล้วเดี๋ยวไปชมเลยอยากกินไข่กระทะไปหาที่ไหนอ่ะกำเตอร์ถาหรอจะบินเองลองอาดัดแปลงมาทำบินเองเนาะเฮ้ยเอาไปขายตลาดโชคมากแต่ไม่คนขายคนถามมันไม่มีตลาดคนถามคนเย็นเขาคุณไหมเย็นโอ้ขายกระทะขายกินยากไปอะไรคะกาแฟขายกระทะอร่อยพี่จริงๆอะก็เป็นธรรมดา40แต่ของเราเพิ่มกุนเชียง20บาทเป็นเท่าไหร่พี่50กระทะนี้50บาท50บาทก็ไม่แพงนะอันนี้ไอ้ขนมปังนี่ชิ้นละ15 30
ก็เหมือนนี้ก็กาแฟอีกกาแฟ20ก็ไม่แพงนะพูดถึงอ่ะก็มื้อนี้ตอนเช้าเราก็บอกคนละ85บาทเดี๋ยวก่อนกินข้าวจี่ผมจะกินขนมเจาะอะไรให้หน่อยจอกเนี่ยจอกขนมจอกเป็นขนมดังของที่นี่ก็ไม่เคยเห็นว่าขนมจอกเขารสชาติเป็นยังไงเนาะแต่ตอนนี้มันยังร้อนอยู่นี่ขนาดซื้อมาตั้งนานแล้วนี่ยังร้อนอยู่เลยมีกาแฟด้วยเฮ้ยกรอบอร่อยกรอบข้างนอกเลยเนาะไม่เค็มเป็นถั่วเค็มรสชาติมันข้างนอกแป้งกรอบมากแป้งกรอบจริงๆลองไหมกินขนมไหมไม่เอาไม่เอาเหรอพี่นี่ต้องใส่ซอสไหมมันจะจืดปะก็แล้วแต่เราไงก็เหมือนกันมันกินเบอร์เกอร์นั่นแหละมันก็คือเบอร์เกอร์แต่ว่ามันดัดแปลงอีกอย่างไงอ๋อคือที่ไม่เป็นจริงๆอันนี้เรื่องจริงอร่อยใส่ซอสพริกลงไปหัวผมหลุดนะในจอหัวผมหลุดนะเห็นหน้าหมดนะนี่เราอย่างนี้มีหมูยอมีหมูเทียม5บาทมันก็จะออกแนวเบอร์เกอร์ไงพี่แต่เป็นเบอร์เกอร์ที่ถูกมาก15บาท แต่มันไม่มีผักไงใช่มันไม่มีผักไม่มีแตงกวาไม่มีข้าวเหนียวผักชุ่มบางทีจะบอกให้เลยว่าทริปนี้มากินกันอย่างเดียวอร่อยนะพี่เยอะจริงจริงเขาจะเอาไปจิ้มกับไข่อันไหนเนี่ยอันนี้หรอจิ้มกับไข่แดงที่มันยังไม่สุกมากหรอพี่ไม่หลอกผมนะไม่หลอกกันหรอกกินเยอะๆดิที่มันติดเปลี่ยนชายบ่อยจิ้มกับไข่นี่ไข่เยิ้มๆนี่เห็นไหมเป็นอาหารเช้าที่แบบว่ากินหนึ่งเนี่ยยิ่งหรอยิ่งแล้วก่อนหน้านี้พี่จะไปกินอะไรก่อนเที่ยงพี่กินไม่ไหวแล้วผมมองดูมันจะไม่อิ่มจะอิ่มเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้คนเยอะมั้ยมาปีไหนล่ะหรอแต่มาเป็นตัวนี้ก็จะมีที่ไหนเวลาว่ามาอันนี้เราทำไปมาได้เนาะนี่เห็นป่ะทุกคนมาได้แล้วกาแฟโบราณดูดิขนมเจ้าหนึ่ง20บาทไอ้นมเยอะมากเนาะกินครั้งแรกก็อร่อยแล้วโอ้ข้นๆเลยกาแฟโบราณกินแล้วไม่หิวอ้าวแต่เราเพิ่งตื่นมาแต่เราก็กินกาแฟนะกาแฟนะเราเพิ่งตื่นมาแต่เราก็กินกาแฟให้แก้ง่วงใช่ไหมก็แปลกนะเมื่อคืนน่ะคุณทุกคืนนะแต่ก็ไม่กินกาแฟกินกาแฟแกงมันโอเค
มันหวานหวานมากมันหวานมากอยู่แล้วของผมนะแต่ว่ากินกาแฟมันไม่เหมือนเรากินกาแฟสดเนาะเอสเปรสโซ่อะไรพวกเนี้ยมันธรรมดาแล้วมันก็เก็บกาแฟมันต่างกันแต่ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้อร่อยแต่ไม่รู้ความดีเท่ากันไหมไม่เท่ากันไม่รู้เหมือนกันรู้ครับรู้ก็ตามไปกินมันครับดีโน้ตเขาบอกติดใจไข่กระทะแล้วพี่เบิ้ลไหมเบิ้ลไหมเบิ้ลจะไหวเหรอวันนี้ทำไข่กระทะอร่อยมากเพราะว่าตัวจริงทำอร่อยจริงใส่ผงชูรสหรือเปล่าเนี่ยเชื่อไหมผมกินครั้งแรกอร่อยอืมคุณเจียงจุกๆแล้วเรื่องคุณเจียงตลาดนี้เขาจะเปิดตั้งแต่ตีสามเนาะเปิดตั้งแต่ตีสามในตลาดเนี่ยเปิดตั้งแต่ตีสามนะจนถึงเที่ยงนะที่จะขายถึงเที่ยงนะร้านนี้ขายถึงเที่ยงเรื่อยจนกว่าของจะหมดมีนักเส้นผมบางภูเขาอีกแล้วของอร่อยมีไม่เคยกินไม่มาพี่ชายใครก็ไม่ได้กินอย่างนี้เนี่ยไม่มีคนพากินผมเป็นคนอยู่ในกรอบเลยอร่อยอร่อยเมื่อคนดูเขาจะพริกนี่นะครับขนมจีนเจ๋งมากหน้าที่ร้านนี่ทำกันไม่หยุดเลยนะครับเรานั่งกินอยู่นี่นะขายดีเนาะก็อร่อยไงร้านอื่นไม่ขายดีเท่าร้านนี้นะร้านนี้ขายดีมีกี่ร้านเหรอสายกระทะโอ้หลายร้านรอบริมผมมีบ้านเลยเอาเลยเหรอตลาดโพชัยพิเศษไข่นะคะพิเศษไข่นะคะโอเคครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มบุญชน Channel ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะสรรหาอาหารอร่อยอร่อยในภาคอีสานให้ดูอีกนะช่วงนี้อยู่ภาคอีสานอยู่นะครับเดี๋ยวกลับไปชลบุรีเมื่อไหร่นั้นจะพาไปดูยำเหมือนเดิมนะรู้ที่ทุกคนคิดถึงยำแล้วแต่ร้านนี้นะบอกเลยว่าอร่อยมากถ้ามาหนองคายนะหรือจะไปข้ามลาวนะบอกขอคายมาทานอาหารเช้าที่นี่ครับตลาดโพชัยนะเปิดตั้งแต่ตีสามถึงเที่ยงวันเลยนะครับถ้ามาฝากไว้หนึ่งร้านนะอร่อยมากร้านนี้นะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ